ในแถลงการของรักษาการประธานาธิบดีในวันนี้ชัดเจนมากครับว่าอำนาจทั้งหมดในการบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านยุติธรรมนิติบัญญัติหรือว่าทางการบริหารเนี่ยทุกอย่างตอนนี้อยู่ในมือของมินออนไลน์หมดแล้วคือพูดง่ายว่าจากนี้ไปอย่างน้อย1ปีข้างหน้าภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมินออนไลน์ก็จะเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดละแล้วก็คงจะถูกแรงกดดันจากนานาประเทศมากที่สุดละที่สำคัญก็คือประเทศไทยฐานะเป็นเพื่อนบ้านที่มีรั้วชิดติดกันเนี่ยก็คงจะถูกคำถามเยอะพอสมควรนะครับว่าจะมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาอย่างไรและจะปฏิบัติกับนายพลมินอ่องลายอย่างไรค่ะพลเอกอาวุโสมินอ่องลายก็มีความใกล้ชิดกับไทยไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะด้วยความที่เป็นลูกบุญธรรมของพลเอกเปรมตินสุรานนท์หรือป๋าเปรมในฐานะประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกอาวุโสมินอ่องลายเคยได้พบกับพลเอกเปรมที่บ้านศรีเสาเทเวศเมื่อปี2555ค่ะทั้งคู่ก็พูดคุยถูกคอพูดคุยกันและก็มีรายงานว่าพลเอกอาวุโสมินอ่องลายก็ได้ขอเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่วันนั้นที่ได้พบกันเมื่อปี2555โดยบอกว่านับถือพลเอกเปรมเสมือนเป็นพ่อก็เพราะว่าพ่อของพลเอกอาวุโสมินอ่องลายอายุมากกว่าพลเอกเปรม1ปีและได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นก็คือปี2545ค่ะ